สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง30เมษายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะไพ่สี่ไม้เท้านะคะสามถ้วยค่ะKing of Pentacles นะคะ Hangman เก้าเหรียญค่ะสี่ดาบนะคะ Chariot ค่ะสิบเหรียญนะคะเรียบเรียงไพ่นิดหนึ่งไพ่บุคคลนะคะมีแค่ธาตุเดียวเนาะโอเคก็คือธาตุดินนะคะธาตุดินได้แก่ชาวมังกรพฤกษบกันนะคะคนโสดก่อนเลยเนาะคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาไหมรู้สึกว่าคนโสดเนี่ยจะมีความสุขกับตัวเองและค้นหาความสุขที่แท้จริงสำหรับตัวคุณเองได้ว่าคุณเพียงมีงานนะคะมีงานมีเงินมีเพื่อนฝูงงานเงินเพื่อนฝูงความมั่นคงของครอบครัวของคุณเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะคะหรือความสุขในครอบครัวของคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนต่างๆสัตว์เลี้ยงแสนรู้ที่คุณรักที่คุณเลี้ยงดูอยู่ความสุขเหล่านี้มันคือความสุขที่เต็มสำหรับคุณแล้วอะค่ะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่เป็นโสดคุณไม่ทุกข์นะคะคุณอยู่เป็นโสดแล้วคุณก็สบายใจดีคุณมีความสุขกับการเมคมันนี่นะคะความมั่นคงนะคะสิบเหรียญคือไพ่ที่ดีมากเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ความมั่นคงเนาะดูเหมือนคุณจะโฟกัสไปในเรื่องนั้นนะคะคุณไม่เหงาเหมือนจะเหงานะคะด้วยไพ่เก้าเหรียญเนี่ยถึงจะมีเงินมีทองนะคะมีเพื่อนมีเงินมีทองมีสัตว์เลี้ยงต่างๆแต่ก็เหงาเพราะไม่มีคนรักแต่ว่าคุณก็ยังมีเพื่อนฝูงยังมีปาร์ตี้ให้สังสรรค์ยังมีคนที่คุณจะต้องพบปะพูดคุยเจอซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่จะมาเป็นคู่ในอนาคตแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็สบายใจณจุดนี้ดีนะคะไม่ทุกข์อะไรก็คือคนโสดมองว่าสวยงามนะคะโฟกัสไปที่ตัวเองแล้วคุณจะพบเจอความสุขอีกรูปแบบนึงที่ไม่ต้องไปแสวงหาใครให้มาเติมเต็มความสุขให้คุณแต่คุณสามารถเติมเต็มความสุขอันเนี้ยให้ตัวคุณเองได้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลด้วยสำหรับคนโสดนะคะสี่ดาบคือนิ่งๆเรื่อยๆไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักไม่ทุกร้อนใดๆนะคะไม่ทุกร้อนใดๆมองว่าเป็นเหมือนเข้าถึงธรรมะเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือว่านิ่งๆไม่เดือดร้อนไม่ทุกนะคะไม่คาดหวังอะค่ะประมาณนั้นไม่คาดหวังโอเคอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองคิดทบทวนเรื่องต่างๆแล้วก็พยายามทำชีวิตของคุณให้มีความสุขให้มากที่สุดนะคะมีแต่ไพ่เหรียญขึ้นมาเนาะ1 2 3นะคะโฟกัสไปเลยค่ะเรื่องเงินของคุณค่อนข้างสวยงามนะคะรวมถึงความมั่นคงในเรื่องการงานและครอบครัวความสุขต่างๆของคุณด้วยส่วนคนที่มีคู่นะคะมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีโอกาสด้วยที่คุณสองคนเนี่ยกับคนรักอะค่ะจะได้มีการเดินทางด้วยกันนะคะเดินทางไปตามที่ต่างๆไปเที่ยวด้วยกันก็ได้หรือต้องมีเกณฑ์การเดินทางแต่ว่าก็คือมีความสุขดีเนาะเพราะว่ามันยังมีความมั่นคงอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้ปาร์ตี้สังสรรค์หรือพบปะครอบครัวนะคะกับคนรักพบปะครอบครัวของคนรักของคุณหรือคนรักของคุณนั้นมาพบปะครอบครัวของคุณนะมีการทานข้าวร่วมกันต่างๆพูดคุย
เรื่องของอนาคตด้วยกันนะคะ10 เหรียญคือความมั่นคงของอนาคตเนาะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยนะคะแค่บางจุดที่ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสไปเรื่องนั้นหรือปัญหาเข้ามาเมื่อไหร่คุณเลือกที่จะนิ่งมากกว่าค่ะแต่ดีที่ไม่มีไพ่ที่เป็นในเรื่องของอารมณ์เนาะคุณอาจจะค่อนข้างที่จะควบคุมได้มั้งนะคะเพราะว่ามันไม่มีไพ่เรื่องนั้นขึ้นมาเนาะมองว่าคุณอาจจะจัดการกับอารมณ์หรือปัญหาเหล่านี้ด้วยการนิ่งนะคะแล้วก็ใช้สติให้มากขึ้นหรือว่าความสัมพันธ์ของความเป็นคู่ของคุณเนี่ยนะคะไม่ได้หวานไม่ได้แบบโรแมนติกมากมายขนาดนั้นแต่ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่เรื่อยๆเนิบๆไปแต่ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงนะคะไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รักกันนะก็คือรักกันนั่นแหละนะคะถึงได้มีความมั่นคงไงพยายามสร้างครอบครัวพยายามสร้างอะไรดีๆที่มันมั่นคงให้กับมันเป็นพื้นฐานของชีวิตคู่ที่ดีนะคะแต่ในสถานะคนมีคู่ไม่ได้แปลว่าต้องแต่งงานแล้วเสมอไปนะคนที่เป็นแฟนกันก็อันนี้ก็คือดูได้นะคะดูได้โอเคนะในฝั่งคนรักของคุณนะคะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณบ้างนะ5 ไม้เท้านะคะสี่ถ้วยค่ะ9 ไม้เท้านะคะเข้าใจแล้วทำไมขึ้นมา2 ใบนี้เนาะ The High Princess ค่ะ Page of Swords นะคะ5 ดาบ6 ไม้เท้าค่ะและ Page of Pentacles นะคะมีไพ่ขึ้นมา2 ธาตุด้วยกันได้แก่ธาตุลมนะคะและธาตุดินอีกแล้วมองว่าธาตุดินค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณนะคะธาตุลมก็คือกุมเมถุนตุลนะคะเอาในฝั่งคนโสดก่อนเนี่ยมีคนจะเข้าไปเนี่ยมีคนที่จะหยิบยื่นมีคนที่มาชอบคุณหมายปองคุณอยากจีบคุณแต่คุณไม่สนใจเขาเลยคุณตั้งกำแพงสูงมากให้กับเขาอะค่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอย่างที่บอกเลยว่าคุณรู้สึกคุณมีความสุขแล้วกับชีวิตของคุณที่การอยู่เป็นโสดต่างๆโฟกัสไปเรื่องงานเรื่องเงินของคุณคุณก็เลยนิ่งแล้วก็เพิกเฉยไม่ได้สนใจว่าต้องมีคู่หรือมีใครเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้สนใจเขามันมีกำแพงขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าจะทำยังไงดีที่จะฝ่ากำแพงนี้เข้าไปจะทำยังไงดีที่จะฝ่าฟันกำแพงอันนี้เข้าไปได้จะทำยังไงดีถึงจะเอาชนะใจของคุณได้ค่ะเขาพยายามนะหาวิธีต่างๆแหละถึงแม้ว่าเขาจะกิฟต์อัพไปแล้วหลายๆครั้งนะคะก็คือยอมแพ้ไปแล้วแหละแต่ในใจหนึ่งก็ยังอยากที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้จะฝ่าฟันนะคะกำแพงของคุณเนี่ยไปให้ได้นะคะไพ่ The High Princess นะคะความรักไพ่ The High Princess เนี่ยเข้ามาขึ้นมาหลายราศีแล้วเนาะเรื่องของเซนส์ก็ได้นะคะหรือเรื่องของความคลุมเครือก็ได้เช่นกันหรือเรื่องของความลับต่างๆนะคะความลับต่างๆก็เป็นไปได้ส่วนคนที่มีคู่นะคะมีคู่เนี่ยในจากการที่อย่างที่บอกแหละว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาหรืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้หวานแหววมันไม่ได้โรแมนติกจ๋าขนาดนั้นนะถามว่ารักกันไหมยังรักกันอยู่แต่ว่าสถานการณ์นะคะมันดูนิ่งๆไปความรู้สึกมันดูแบบเหมือนการปฏิบัติต่อกันมันดูเนิบๆเฉยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเธอยังสนใจฉันอยู่หรือไม่เธอยังสนใจฉันอยู่ไหมฉันพยายามเข้าหาเธอนะฉันพยายามที่จะแคร์เธอนะฉันแสดงออกให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธออยู่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะมองว่าการเงียบการนิ่งเฉยหรือการเรื่อยๆเอื่อยๆหรือสิ่งที่แบบมันมี
อย่างที่บอกว่าคุณโฟกัสไปในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการเงินการงานซะเป็นหลักมันก็เลยมีเรื่องยุ่งๆหลายๆอย่างที่คุณจะต้องทำดังนั้นเขาก็เลยมองว่าคุณไม่สนใจเขามันเกิดอาการน้อยใจนะคะน้อยใจแล้วก็อาจจะทำให้มีปากเสียงเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยที่จะถึงเนี่ยค่ะนะคะมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันเพราะเขาพยายามเข้าหาคุณแต่ดูเหมือนมีกำแพงแต่กำแพงอันนั้นก็คือเรื่องของเวลานะคะเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของความใส่ใจแต่ก็คือฝั่งของเขาก็คือต้องเข้าใจว่าคุณเนี่ยโฟกัสไปในเรื่องของความมั่นคงของครอบครัวนะคะความมั่นคงของการงานและความมั่นคงของตัวเขาเองฉะนั้นแล้วอาจจะยุ่งในช่วงหนึ่งนะคะแต่คือสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเข้าใจกันเท่านั้นเองนะเขาก็สงสัยในตัวคุณแหละว่าคุณมีความลับอะไรกับเขาไหมมีอะไรที่ปิดบังเขาอยู่หรือเปล่าอยากจะไฟท์อยากจะกิฟต์อัพอยากจะยอมแพ้แล้วหรือยังไงหรือฉันจะต้องหันหลังให้เธอดีหรือฉันจะต้องยังไงดีจะเอายังไงดีแต่ในใจก็ทำไม่ได้หรอกเอาความเป็นจริงเนี่ยทำไม่ได้ก็ยังแคร์เขาอยู่ก็ยังแคร์คุณอยู่หมายถึงตัวเขาอ่ะจะเลิกดาไปจะแบบถอยหลังไปจะหันหลังไปมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าก็ยังรักอยู่ก็ยังอยากที่จะพิชิตเป้าหมายนั้นก็คือการอยู่ด้วยกันต่อไปให้นานที่สุดนะคะไพ่สรุปนะคะ3ใบ King of Wands นะคะ Hierophant ค่ะ Judgment นะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายที่ผ่านมานะคะหรือปัญหาต่างๆหรือบางอย่างเนี่ยมันจะได้รับการปลดล็อกนะคะจะได้รับการปลดล็อกปลดล็อกปลดปล่อยเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะไพ่พระก็ขึ้นมาด้วยเนาะก็เนี่ยไพ่ของการงานบางทีคุณบ้างงานเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับคนข้างๆก็ใช้เวลาบ้างเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยวีคเอนด์ของคุณนะคะพาคนรักนะคะไปต่างประเทศหรือไปวีคเอนด์คงไม่พอนะถ้าไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรือไปทานข้าวด้วยกันนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีการเดินทางด้วยกันเกิดขึ้นมันก็จะดีนะคะเนาะมันก็ไม่ได้เป็นไพ่ที่แย่อะไรส่วนเรื่องของการสรุปก็อย่างที่บอกเลยนะคะสำหรับคนโสดก็ดูให้ดีสำหรับคนที่จะเข้ามาหรือถ้าคุณรู้สึกว่าการเป็นโสดนั้นก็มีความสุขดีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันเนาะโอเคคลิปของธนูก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ